สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับแน่นอนว่าทุกวันนี้เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากล่าสุดมีการรายงานข่าวบอกว่าจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นมีมากกว่า 70,000 คันแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเพียงระยะเวลาไม่นานนั้นความนิยมในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์พลังงานใหม่นั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับรถยนต์ไฟฟ้าพวกเราเคยรีวิวไว้หลายๆคันและก็มีอุปกรณ์เสริมแน่นอนว่าต้องใช้งานควบคู่กับเครื่องชาร์จที่เราเรียกกันว่าวอลชาร์จที่ติดตั้งกับตามบ้านนะครับซึ่งวอลชาร์จนี่ก็จะมีหลายฟังก์ชันหลายความสามารถนะเราเคยรีวิวหลายรุ่นให้ได้ชมกันละและหนึ่งในนั้นนะครับเราได้รีวิวเครื่องชาร์จที่ชื่อว่า Wallbox รุ่น Porsa Max นะครับตัวนั้นมาพร้อมความสมาร์ทที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้แต่ถือว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานละกันที่เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั้นควรจะมีในปัจจุบันนะครับแต่รอบนี้ครับ Wallbox เขาได้พัฒนาอีกหนึ่งรุ่นขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า Commander 2ซึ่งเป็นตัวนี้ครับที่อยู่ด้านหลังของเรามันจะมาพร้อมฟังก์ชันที่Advanced มากยิ่งขึ้นผมได้มีโอกาสได้ลองใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนได้ชมว่า Commander 2ตัวนี้จาก Wallbox นั้นมีความพิเศษอย่างไรและเหมาะกับใครแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปทำความรู้จักกับแบรนด์ Wallbox กันก่อนนะครับ Wallbox เป็นบริษัทสัญชาติสเปนครับสำนักงานใหญ่ของเขาตั้งอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาซึ่งบริษัทนี้นะครับเน้นเรื่องของการทำเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับและได้รับความนิยมมากกว่า100ประเทศปัจจุบันมียอดขายรวมกันกว่าหลายแสนเครื่องทั่วโลกครับการทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั้นผ่านการจับมือร่วมกับบริษัท InnoPower จำกัดซึ่งจะจัดจำหน่ายเครื่องชาร์จครบทุกเซกเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จที่ใช้ภายในบ้านในพื้นที่ธุรกิจหรือว่าในพื้นที่สาธารณะปัจจุบันครับ InnoPower ได้นำเข้า Wallbox มาจำหน่ายหลายรุ่นได้แก่ Porsa Plus Porsa Max Copper SB Commander 2S Corsa แล้วก็ Supernovaและแน่นอนว่านี่คืออีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นคือ Commander 2ที่พวกเราจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสเปคของรุ่นนี้ก่อนว่ามีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวผมจะขึ้นอินโฟกราฟิกไว้ให้คร่าวๆด้วยนะครับเพื่อดูกันไปและหลังจากนั้นครับเรามาคุยกันว่าเครื่องนี้สามารถทำอะไรได้บ้างครับ Wallbox Commander 2นะครับเป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ทุกคันนะครับสายของเขาเนี่ยจะรองรับการเชื่อมต่อ Type 2นะครับสำหรับกำลังไฟนะครับจะรองรับตั้งแต่7กิโลวัตต์ไปจนถึง22กิโลวัตต์นะครับขึ้นอยู่กับการติดตั้งอย่างเช่นเครื่องเนี้ยเราติดตั้ง7กิโลวัตต์นะฮะไฟ1เฟสสามารถทำได้สูงสุดเท่านี้แต่ถ้าหากอยากติดตั้งเป็น22กิโลวัตต์เราจะต้องใช้ไฟ3เฟสจุดเด่นต่อมานะครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสรองรับการทำงานร่วมกับ RFID แล้วก็ที่สำคัญเครื่องนี้เองนะครับยังรองรับการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ทั้ง Wi-Fi ทั้ง Bluetooth 3G 4G ทำให้มีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการรองรับ OCPP 1.6J ที่จะสามารถ connect กับระบบหลังบ้านอะไรต่างๆได้เขายังรองรับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Wallbox บนสมาร์ทโฟนของเราด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับเขายังมีระบบเว็บพอร์ทัลในการจัดการ user ผู้ใช้งานต่างๆหรือตัวเครื่องถ้าหากว่าเรามี Commander 2ตัวนี้หลากหลายเครื่องนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านหลังบ้านบนเว็บไซต์ของเขาได้เลยครับและคุณสมบัติอื่นๆของตัวเครื่องนี้นะครับยังมาพร้อมระบบ Power Sharing Power Boost Dynamic Power Sharing MID Meter ความสามารถในการทนน้ำมาตรฐาน IP54 และก็ทนการกระแทกมาตรฐาน IK10 ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าตัวเนี้ยมีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างครับเมื่อกี้พาชมสเปคทางเทคนิคของ Wallbox Commander 2ไปแล้วนะครับผมพามาดูเครื่องจริงแล้วก็จะแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้ลองใช้งานตัวเครื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวเครื่องของ Wallbox Commander 2มันเล็กกระทัดรัดนะคือถ้าเราเห็นซีรีส์ของ Wallbox ตั้งแต่ Porsa Max ที่เราได้รีวิวนะตัวนั้นเนี่ยการดีไซน์กระทัดรัดแล้วเวลาที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วมันดูสวยงามนะครับอย่างเซตเนี้ยที่ผมติดตั้งผมก็ให้ช่างเขาเก็บสายไฟดีๆนะครับถ้าสมมติว่ามีกำแพงทะลุได้แบบเนี้ยผมก็ให้เขาเดินไฟแล้วก็ทะลุออกมาด้านหลังนะครับสายไฟจะออกมาจากทางฝั่งผนังเลยนะฮะแล้วก็นี่คือตัวที่จะเป็นที่เก็บสายที่จะมีให้ด้วยอยู่ในเซตนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นที่สำหรับเก็บของหัวชาร์จตัวนี้เป็นหัวชาร์จแบบไททูนะเขาจะมีที่ปิดนี้ให้ด้วยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเก็บไว้ก็เอาไว้อย่างนี้ได้เลยสายไฟตัวนี้นะครับเขามีให้เลือก
2ขนาดคือ5เมตรแล้วก็7เมตรนะครับแล้วก็ตัวเครื่องคือสามารถติดตั้งไว้อยู่นอกบ้านได้ไฮไลท์หลังจากที่เขาติดตั้งเนี่ยมันจะมีการเซตอัพค่านะครับเราจะสามารถทำผ่านระบบตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นระบบทัชสกรีนแล้วการเชื่อมต่อของเขาอ่ะอย่างที่ผมแจ้งไปเขาทำได้ทั้งผ่านทางบลูทูธใช้แอปพลิเคชัน Wallbox ดาวน์โหลดบนสมาร์ทโฟนมาแล้วก็ทำการคอนเน็กต์แล้วก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ก็ได้เวลาที่เครื่องชาร์จตัวนี้เขาทำงานจะอัปเดตสถานะผ่าน Wi-Fi แอปพลิเคชันแล้วก็สามารถสั่งการได้ควบคุมตัวนี้ได้และอีกอันนึงครับที่โดดเด่นในการเชื่อมต่อคือเขาทำงานร่วมกับระบบ 3G 4G พูดง่ายๆคือมีซิมในตัวถามว่าตรงนี้มีประโยชน์เพื่ออะไรให้นึกตัวอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดร้านกาแฟเปิดโรงแรมที่พักรีสอร์ทหรือธุรกิจอะไรต่างๆที่มีพื้นที่ที่ให้คนเข้ามาใช้บริการและเราอยากจะติดตั้ง Wallbox ตัวนี้เข้าไปเพื่อใช้งานใช้งานเองก็ได้ใช้งานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนฝูงก็ได้หรือว่าใช้งานกับบุคคลอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันผมเซตอัพไว้ที่ออฟฟิศของผมเนาะผมสร้างแอคเคาท์ให้กับตัวเองเพื่อเป็นผู้ควบคุมหลักผมสามารถใช้งานได้โดยการแตะเข้ามาแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปใช้งานผ่านตัวนี้ได้เลยหรือผมจะสั่งผ่านตัวแอปพลิเคชันของ Wallbox เดินเข้ามาตรงนี้เอาสายชาร์จไปเสียบที่รถแล้วกดทำการอันล็อกตัวนี้แล้วก็กดสั่งให้เขาดำเนินการชาร์จตัวรถนะครับทำได้เลยอันนี้มันปลอดภัยเพราะว่าเราติดตั้งแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาใช้ของเราถ้าสมมุติว่าเป็นวอลชาร์จอื่นๆถ้าไม่ได้มีระบบการป้องกันเขามาเสียปุ๊บมันก็สามารถใช้งานได้เลยถ้าผมอยากจะให้น้องๆที่ออฟฟิศสามารถใช้งานเครื่องนี้ผมก็จะสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาเห็นไหมครับว่าตัวนี้เป็นแอคเคาท์ที่ชื่อว่า iMod Team แล้วน้องๆจะสามารถใช้งานได้อย่างไรล่ะจะใส่รหัสผ่านก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้การ์ดที่เป็น RFID ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมี RFID reader อยู่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับหลักการทำงานง่ายมากนะครับเราก็เพียงแค่นำสายชาร์จตัวนี้นะครับเดินมาที่รถจากนั้นเราก็เสียบสายชาร์จเข้าที่ตัวรถพอเสียบสายชาร์จเสร็จระบบเขายังป้องกันอยู่นะยังไม่ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวนี้ครับ RFID card ในการแท็บครับข้างนี่เห็นไหมเขาก็จะเข้ามาหน้านี้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องกรอกรหัสผ่านอะไรเลยเราก็สามารถใช้งานได้เลยเห็นไหมว่าตอนนี้ระบบเริ่มทำการชาร์จแล้วอันนี้คือเหมาะสมสำหรับเราที่จะมีให้คนในครอบครัวหรือว่าคนในออฟฟิศนะครับมี RFID ก็ช่วยได้โดยที่ไม่ต้องมากดอะไรต่างๆนะครับถามว่าการตั้งค่าแบบนี้มันจะสามารถคิดเงินได้ด้วยไหมคำตอบคือทำได้นะผมอยากจะให้น้องๆว่าถ้าทำมาชาร์จที่บริษัทนะก็ไม่ได้คิดราคาที่มันจะสูงเกินไปแต่ถ้าสมมุติว่าคนภายนอกถ้าเขาอยากจะมาใช้งานทำยังไงต่อล่ะอย่างที่บอกครับเครื่องรุ่นนี้รองรับโปรโตคอลที่ชื่อว่า OCPP 1.6J ซึ่งเราสามารถนำเครื่องนี้นะครับไปทำงานร่วมกับระบบหลังบ้านยกตัวอย่างเช่นทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีแบ็กเอนด์เพื่อที่จะให้ใช้ฟังก์ชันนี้ได้ผมลองไปสมัครกับเขาแล้วผมกรอกข้อมูลต่างๆเซตอัพค่าไว้ในเครื่องนี้ให้ทำงานเชื่อมผ่านระบบโปรโตคอลของ OCPP จากนั้นนะครับผมสามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปครับที่อยากจะมาใช้เครื่องนี้สามารถใช้งานได้นี่พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่า Commander 2ตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรในแง่ของเรื่องการจัดสรรเรื่องของ User เราตั้งได้ด้วยนะถ้าสมมติว่าดังน้องๆเนี่ยของในออฟฟิศเนี่ยผมกำหนดราคาก็ได้หรือจะให้ชาร์จฟรีสำหรับ VIP User ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ผูกกับบัตรตัวนี้หรือว่าให้รหัสผ่านเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะมันมีความยืดหยุ่นสูงเข้าไปที่หลังบ้านจัดการได้ทุกอย่างเลยและเราสามารถดูสถานะต่างๆของเครื่อง Commander 2ตัวนี้ว่ามันออนไลน์อยู่หรือเปล่าเห็นไหมว่าความสะดวกของเขาความสมาร์ทของเขานะครับใน Wallbox Commander 2ตัวนี้เขามีมากขนาดไหนที่ผมชื่นชอบอีกฟังก์ชันหนึ่งคือเรื่องของการใช้งานร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ได้สมมุติว่ามีการผลิตกระแสไฟจากโซลาร์เซลล์มานะฮะเราตั้งค่าให้เป็นโหมด Eco เพื่อที่จะทำให้ไฟจากโซลาร์เซลล์วิ่งเข้ามาที่ตัวรถเผื่อว่าใครติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กำลังเยอะๆอย่างเช่น 10K 20K 30K ก็แล้วแต่นะครับแล้วทำให้ไฟที่มันผลิตมันเหลือเราก็จะสามารถกระจายแล้วก็แบ่งออกมาชาร์จที่รถของเราได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องดึงผ่านตัวกริดอย่างเดียวนะครับเนี่ยพอในตัวแอปเองเขาก็จะมีสถานะในการบอกเลยว่าดึงจากกริดเท่าไหร่ดึงจากโซลาร์เซลล์เท่าไหร่เห็นไหมครับว่ามันมีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นสำหรับตัว Wallbox Commander 2ตัวนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Wallbox
Commander 2ตัวนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าฟังก์ชันเขามีอะไรบ้างถ้าให้ผมสรุปแบบไวๆสิ่งที่ผมชื่นชอบคืออะไรผมว่ามันคือระบบที่เขาจัดการ user หลาย user ได้ผมใช้งานได้น้องๆที่ออฟฟิศใช้งานได้หรือว่าบุคคลอื่นๆสามารถมาใช้งานได้เราสามารถหารายได้จากเครื่องนี้ได้ด้วยนะครับพร้อมกับทำงานร่วมกับโซลาร์เซลล์อันเนี้ยที่ผมเลือกนะเพราะว่าอย่างที่บอกเราติดโซลาร์เซลล์ไว้ด้วยอยากจะเอาโซลาร์เซลล์มาใช้งานด้วยมันก็จะประหยัดไปด้วยนะครับในตัวและยังสามารถใช้งานร่วมกับพวก RFID ได้ดูสถานะต่างๆผ่านมือถือผ่านแอปพลิเคชันเพราะว่าเขาออนไลน์ตลอดเวลามีระบบหลังบ้านให้จัดการอย่างดีเลยนะครับโอเคครับใครสนใจเครื่องนี้เอาไปทำสถานีชาร์จให้กับธุรกิจของเรานะครับร้านอาหารร้านกาแฟโรงแรมรีสอร์ทเล็กๆนะครับอยากจะได้สัก 3-4 เครื่องหรือมากกว่านั้นก็สามารถรับโปรโมชั่นพิเศษจากทาง InnoPower ได้นะครับเมื่อซื้อ Wallbox Commercial ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เรารีวิวนั่นก็คือ Commander 2หรือรุ่น Commander 2S และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่าง Pulsa Pro นะครับก็สามารถรับสิทธิ์ใช้งานแพลตฟอร์ม Backend EV ฟรีถึง3ปีเลยนะครับปกติเนี่ยค่าบริการรายเดือนจะอยู่ที่899บาทต่อเดือนซึ่งพอติดตั้งระบบนี้เข้าไปปุ๊บเราก็สามารถทำเป็นสถานีชาร์จได้ทันทีเลยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งนะครับผ่านทาง InnoPower เดี๋ยวผมจะแนบข้อมูลการติดต่อแล้วก็ลิงก์ต่างๆไว้ให้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับ Wallbox Commander 2ตัวนี้คงได้เห็นอะไรหลายๆอย่างคงจะทำให้ใครรู้สึกว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจในการทำสถานีชาร์จด้วยตนเองไว้ที่ร้านของเราไว้ที่รีสอร์ทไว้ที่ออฟฟิศหรืออะไรต่างๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปณวันนี้นะครับไว้เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมณตรงนี้นะฮะคอมเมนต์ทิ้งถามไว้ที่ใต้คลิปของพวกเราได้เลยครับไว้เดี๋ยวพบกันครับผมต้อมมยศขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ